ีขึ้นจากหลุมพระอาจารย์จำเนียนศีลเศรษฐโถบวชพรรษาที่1วัดนารีประดิษฐ์จำวัดในป่าช้ามีพระบวชใหม่ในพรรษานั้นแต่ท่านยังกลัวผีหลวงพ่อจำเนียนจึงฝึกพระบวชใหม่ไม่ให้กลัวผีเมื่อกลัวสิ่งใดต้องเข้าไปหาสิ่งนั้นอยู่ใกล้สิ่งนั้นจึงจะหายกลัวท่านจึงพาพระบวชใหม่ใครบ้างที่อยากจะไปจำวัดที่ป่าช้าคืนนี้มีผีตายทั้งกลมมาฝังไว้ซึ่งกิตติศัพท์ผีตายทั้งกลมเขาว่าดุนักหนาในหนังผีก็กล่าวถึงบ่อยๆได้อาสาสมัครที่จะไปนอนในป่าช้า4รูปหลวงพ่อพาพระบวชใหม่เข้าป่าช้าจับที่นอนใกล้ๆหลุมผีตายทั้งกลมพอดีมีคนมาตามพระอาจารย์จำเนียนให้ไปไล่ผีเพราะมีผีมาเข้าคนพระอาจารย์จำเนียนจึงออกจากป่าช้ามาทำพิธีไล่ผีที่สิงอยู่ในคนจากนั้นจึงกลับเข้าป่าช้าเพื่อไปจำวัดตามปกติเดินไปครึ่งทางพบพระบวชใหม่สี่รูปวิ่งหน้าตาตื่นละล่ำละลักบอกผีหลอกผีมันกำลังขึ้นมาจากหลุมพวกผมเลยวิ่งก่อนพระใหม่กลับไปจำวัดที่กุฏิพระอาจารย์จำเนียนเดินไปที่หลุมผีตายทั้งกลมยืนดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะลุกออกมาจากหลุมก็ไม่เห็นมีทีท่าอะไรนั่งสมาธิอยู่ข้างๆหลุมรอให้ลุกมาจากหลุมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอจนเมื่อยจึงล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเสียงนั้นดังฟืดฟืดปุดปุดมันเอาเราแน่หรือรีบลุกขึ้นนั่งเพ่งมองที่หลุมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเหตุการณ์เป็นปกติอีกลองนอนใหม่ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเดิมอีกซึ่งนอนฟังพิจารณาหาเหตุผลของเสียงก็ได้พบความจริงว่าเป็นเสียงศพขึ้นอืดน้ำเหลืองน้ำหนองดันขึ้นออกจากศพแต่ถูกดินกดทับไว้จึงแทรกตัวซึมกระจายไปตามดินยิ่งใกล้สว่างเสียงยิ่งดังมากขึ้นดังชัดเจนขึ้นก็เพราะศพบวมอืดมากขึ้นนั่นเองฟ้าสว่างแล้วจึงออกจากป่าช้าไปบอกพระบวชใหม่ให้ท่านมาดูว่าผีไม่ได้ลุกมาจากหลุมอย่างที่ท่านเข้าใจแท้จริงมันเป็นเสียงอะไรกันแน่สาเหตุที่นอนจะได้ยินเสียงชัดก็เพราะศพอยู่ใต้ดินหรือผิวดินเสียงนั้นจึงใกล้หูมากกว่าตอนนั่งหรือยืน